นี้เนี่ยการป้องกันสร้างเสร็จแล้ว 100% นะครับเพียงแต่ว่าการตกแต่งก็อาคารสถานที่ให้มันแน่นขึ้นเท่านั้นเองส่วนใหญ่ก็เป็นทางเดินเท้าบ้างนะครับแล้วก็เป็นฟุตเป็นเรื่องสนามค้ำยันบ้างนะครับเพื่อจะให้มันแน่นขึ้นนะครับแต่ว่าในภาพรวมที่จะป้องกันน้ำนั้น 100% แล้วนะครับแนวโน้มนครสวรรค์ปีนี้น้ำไม่น่าจะเข้าเมืองหรอกครับนะยังยืนยันว่าสามารถที่จะบริหารจัดการตรงนี้ได้และดูปริมาณน้ำเหนือและดูเวลานะครับช่วงนี้ก็กันยาไปปลายแล้วนะครับก็คิดว่าปีนี้นครสวรรค์ยืนยันว่าน่าจะพ้นจากวิกฤตน้ำท่วมนะครับ